ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐยื่นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.สอบกรณีนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทยขัดต่อพรบ.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา28และ29และเป็นการครอบงำพรรคหรือไม่ว่าไม่ทราบว่าเขาดำเนินการอะไรถึงเรียกว่าครอบงำซึ่งนายเรืองไกรอาจจะมีหลักฐานก็ต้องปล่อยให้ว่าไปเมื่อถามว่าอดีตนายแพทย์สุรพงษ์เคยถูกตัดสินให้จำคุกจะมาเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าเข้าใจว่านายแพทย์สุรพงษ์ไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคเพราะตำแหน่งกรรมการยุทธศาสตร์อะไรทำนองนี้เป็นตำแหน่งที่ต่อเติมเสริมแต่งที่อยู่นอกกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามนายแพทย์สุรพงษ์จะเป็นตำแหน่งอะไรตนไม่ทราบนายวิษณุยังกล่าวถึงกรณีส.ส.พรรคก้าวไกลยื่นหนังสือนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่านนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาเพื่อขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามรัฐธรรมนูญแต่นายสมบูรณ์ระบุว่าเป็นการยื่นผิดช่องทางว่าตามมาตรา170นั้นเป็นกรณีของรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตามมาตรา82เป็นเรื่องของส.ส.พ้นจากตำแหน่งซึ่งมาตรา170ให้นำมาตรา82มาใช้ประกอบโดยอนุโลมและจะพบว่ามาตรา82ยอมให้ส.ส. 1ใน10ยื่นหรือมิเช่นนั้นให้กกต.ยื่นก็สามารถทำได้ตามนั้นส่วนกรณีนายสมบูรณ์ระบุเช่นนั้นก็เป็นเรื่องของการตีความออกมาอย่างนั้นไม่แน่ใจแนวทางของสภาผู้แทนราษฎรในการตีความซึ่งให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ชี้แจงจะดีกว่าทราบว่าจะชี้แจงอยู่แล้วเมื่อถามว่าถึงกรณีที่ในอดีตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกเคยถูกยื่นให้ตรวจสอบคุณสมบัติในช่องทางเดียวกันนี้ได้นายวิษณุกล่าวว่าก็เห็นว่าอย่างนั้นตนก็ไม่ทราบกรณีคุณเรืองไกรร้องหมอเลี้ยบเนี่ยครับข้อกฎหมายมันไปได้นะว่าครอบงำนะครับแล้วการที่เคยโดนตัดสินจำคุกผมแล้วมาเป็นผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรถึงจะเรียกว่าครอบงำคุณเรืองไกรอาจจะมีหลักฐานก็ต้องปล่อยให้ท่านบ้านทุกท่านไปแล้วกรณีที่เคยถูกตัดสินจำคุกแล้วมาเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเนี่ยฮะมันได้ไหมครับก็เป็นครับกรรมการไปเป็นพอครับผู้ใดเข้าใจว่าจะไม่ใช่กรรมการบริหารประธานยุทธศาสตร์บนใบผู้นี้เป็นตำแหน่งต่อเติมเสริมแต่งดูนอกกฎหมายเขาเป็นอะไรผมไม่รู้ผมไม่ทราบอาจารย์ครับขอเรียนถามอีกเรื่องครับกรณีคุณพรรคก้าวไกลครับยื่นตามมาตรา170/82ไปทางช่องทางสภาเนี่ยฮะของกรณีคุณนิพนธ์เนี่ยมันช่องทางนี้ไปได้นะฮะมาตรา170นั้นเป็นเรื่องของรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งมาตรา82เป็นเรื่องสมาชิกสภาพ้นจากตำแหน่งมาตรา170ขอให้เอามาตรา82มาใช้ด้วยเพราะเวลาใช้ก็อ่านทั้งสองมาตราประกอบกันแล้วก็จะพบว่ามาตรา82นั้นเขายอมให้ส.ส. 1ใน10ยื่นหรือมิฉะนั้นกกต.ยื่นก็สามารถทำได้ตามนั้นแต่เลขาท่านชวนบอกว่าก็เป็นเรื่องที่ท่านตีความอย่างนั้นผมก็ไม่แน่ใจในทางของสภาแต่ตอนนั้นตอนพลเอกประยุทธ์ก็เคยใช้ช่องทางนี้ยื่นแต่ท่านก็ไม่ได้ตอบก็อยู่ท่านไปอย่างนั้นเองก็ไม่ทราบให้สภาเป็นคนชี้แจงดีกว่าครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ